สโมกี้ไบค์6บาทย่านจรัญ37ขายมาแล้วกี่ปีนะทั้งหมดรวมๆ20ปีครับรายได้ต่อวันก็หลายพันอยู่นะครับประมาณ 4-5,000 ก็ขายไม่แพงอ่ะขายถูกอ่ะคนเลยมาซื้อผมเยอะมากเป็นลักษณะที่ว่าไม่รู้แต่ของมันขึ้นนะผมยังไม่ขึ้นครับของขึ้นตัวละ3บาทโลละ5บาทก็มีบางโลบางโลก็3บาทละขยับขึ้นหมดครับแต่ผมก็ขายอยู่เงี้ยตั้งแต่5บาทถึง12บาทครับคนบางคนทำงานเงินน้อยก็บางทีค่าใช้จ่ายบางคนก็มันเงินเดือนเขาน้อยบางทีก็สงสารเขาบ้างครับทำอาชีพนี้ขายไอศกรีมครับขายไอศกรีมแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวครับพอดีขายก๋วยเตี๋ยวมาประมาณ2ปีอ่ะเขาก็ไล่ที่อย่างเงี้ยผมก็ต้องหางานใหม่ทำผมก็ไปเที่ยวแถวเมืองกาญขับมอเตอร์ไซค์เล่นไปเรื่อยพอดีไปเจอเขาขายแถวสุพรรณแถวกาญจนบุรีไปยืนซื้อกินลองดูแล้วก็กลับมานอนคิดที่บ้านน่าเอามาขายที่กรุงเทพผมก็เอามาวัดดวงเลยแต่ก่อนมันขายไม่ค่อยดีหรอกครับใหม่ๆก็ลงทุนประมาณไม่ถึง 2,000 ลงใหม่ค่าใช้กรอกซื้อแต่ละวันนะไม่หมดไม่หมดครับไม่หมดเพื่อจะทำยอดได้ขายก็ไม่หมดหมดแต่ก่อนไม่ใช่ก่อไม่ค่อยยังไงอ่ะมันขายไม่ค่อยดีเหมือนทุกวันนี้ต่อวันตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40โลครับไส้กรอกก็เราก็หาตามในตลาดทั่วไปครับเราก็เลือกเอามาชิมดูก่อนไม่ใช่ว่าเอามามั่วต้องชิมมาก่อนเอามาชิมดูว่าอันไหนอร่อยแล้วก็เอามาขายอันไหนไม่อร่อยแล้วก็เขียนเสื้อออกเลยไม่เอามาแล้วอันไหนมันดีเราก็อยากให้ลูกค้ากินของดีๆครับแล้วขายไม่แพงด้วยราคานี้ไม่มีแล้วครับขายถูกมากครับของเกรดนี่ครับแล้วขายราคาถูกคนกินก็โอเคนะครับเมนูก็มีรสกะเพราหนังกรอบชีสแฮมหมูปลาหมึกไส้กรอกอีสานไส้อั่ววุ้นเส้นอย่างนี้ครับแล้วก็คอหมูย่างแฮมหมูพวกชีสพวกนี้ตัวยืนใบแฮมใบชีสเนี่ยสองตัวนี้ขายดีแล้วก็หนังกรอบพวกนี้ครับคอหมูย่างพวกนี้ย่างใส่กระติกอยู่ด้านหลังไว้ครับดังนั้นจะไม่ทันไปงอกใช่เกือบจะทุกอย่างแล้วก็ไปครึ่งนึงแหละครับขายได้ครึ่งกว่าแล้วล่ะนี่อะไรขายได้เยอะที่สุดวันนี้ก็คือคอหมูย่างครับคอหมูย่างก็เหลือไม่เยอะแล้วครับคอหมูย่างเหลือไม่เยอะกับชีสสองอย่างใกล้จะหมดแล้วครับภูมิใจตรงที่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้มีอะไรให้เราแล้วก็ได้สู้ลำแข้งนะครับเพราะว่าปั้นได้ลำแข้งตัวเองไม่ให้พ่อแม่เดือดร้อนไม่ให้ใครเดือดร้อนมาลูกก็มี3คนนี่ครับก็ภูมิใจอยู่ครับในซอยจรัญ37ประมาณตั้งแต่4โมงเย็นแล้วครับเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มก็ออกไปจอดขายอยู่หน้าปากซอยเลยครับถึงประมาณไม่เกินตี2ก็หมดแล้วครับถ้าอยากกินก็โทรมาจองก่อนก็ได้นะครับเบอร์ผมก็0867743622ครับ